สำนักพระราชวังมีประกาศแต่งตั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกยศพลตรีการแต่งตั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่1เมษายน2023การตัดสินใจแต่งตั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาได้ก่อให้เกิดข้อโต้แย้งมากมายในความคิดเห็นของประชาชนชาวไทยเนื่องจากเจ้าหญิงไม่มีปริญญาทางทหารและไม่มีประสบการณ์ทางทหารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาก็มิได้ทรงศึกษาวิชาทหารแต่อย่างใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีปริญญาเฉพาะทางด้านแฟชั่นดีไซน์ที่ได้รับทุนจากประเทศฝรั่งเศสเชื่อกันว่าการแต่งตั้งครั้งนี้จะทำให้ตำแหน่งและอำนาจของราชวงศ์แข็งแกร่งขึ้นก่อนการเลือกตั้งของไทยที่จะเกิดขึ้นปัจจุบันสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวชิรราชธิดาไม่รู้ว่าจะอยู่หรือตายเป็นไปได้ว่าสมเด็จเจ้าฟ้าลมหลวงราชสารีสิริพัชระมหาวชิรราชธิดาจะไม่เข้าร่วมอีกต่อไปพระราชกรณีกิจจอสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และศักดิ์ศรีของราชวงศ์อย่างมากการแต่งตั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาให้ดำรงตำแหน่งใหม่จะทำให้กษัตริย์มีอำนาจเหนือกองทัพมากขึ้นปัจจุบันอำนาจของกองทัพอยู่ในมือและอยู่ภายใต้การนำของรัชกาลที่10สิ่งนี้จะทำให้ราชวงศ์สบายใจขึ้นบ้างเมื่อคนหนุ่มสาวในปัจจุบันต่อต้านราชวงศ์มากขึ้นแต่การแต่งตั้งกษัตริย์ครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่เป็นที่นิยมมากนักเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาไม่มีปริญญาหรือประสบการณ์ทางทหารใดๆความสัมพันธ์ของเจ้าหญิงกับกองทัพและชนชั้นสูงก็ขาดหายไปเช่นกันนี่อาจเป็นการปูทางให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาขึ้นเป็นราชทายาทและเป็นรัชกาลที่11ได้อย่างง่ายดายปัจจุบันในราชวงศ์ยังไม่มีใครที่มีบารมีและความสามารถในการทำเช่นนี้